สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืออีกเช่นเคยครับวันนี้นายตึงหนือจะมาแนะนำเพิ่มเติมเมนูพิเศษที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตังของเรานะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันเป่าตังของเราเนี่ยมันมีเมนูกระเป๋าสุขภาพครับเนื่องจากนายตึงหนือได้ข่าวมานะครับว่าในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับในเมนูกระเป๋าสุขภาพเนี่ยมันมีสิทธิประโยชน์ฟรีให้กับประชาชนอย่างเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชุดตรวจโควิดฟรีนะครับรับยาคุมกำเนิดฟรีรับถุงยางอนามัยฟรีนะครับอย่างเช่นของนายตึงหนือตอนนี้เนี่ยก็จะมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักฟรีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตรวจโรคเมตาบอลิกฟรีด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังที่อยากได้สิทธิประโยชน์นี้นะครับเราจะต้องสมัครเมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวนายตึงหนือจะมาแนะนำวิธีสมัครให้คุณผู้ชมได้ดูไปด้วยนะครับเอาละครับเราไปดูวิธีสมัครกันเลยครับหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรายืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสพินนะครับหรือว่าสแกนนิ้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับและหัวข้อที่เราจะใช้งานกันวันนี้ก็คือกระเป๋าสุขภาพนั่นเองครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปต่อกันที่กระเป๋าสุขภาพนะครับเพื่อสมัครเข้าใช้บริการนั่นเองปึ๊บหลังจากเข้ามาในกระเป๋าสุขภาพแล้วนะครับในกรณีที่ยังไม่เคยสมัครแบบผมนะครับให้เรากดปุ่มสมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราอ่านรายละเอียดนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดที่ปุ่มยอมรับครับปึ๊บหลังจากติ๊กเลือกแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มยอมรับด้านล่างอีก1ครั้งนะครับปึ๊บต่อมาก็จะเป็นหน้าเงื่อนไขข้อตกลงนะครับให้คุณผู้ชมอ่านรายละเอียดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบทุกข้อนะครับหลังจากทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาติ๊กถูกที่หน้ายอมรับเงื่อนไขใช้บริการนะครับปึ๊บจากนั้นเราก็กดตกลงที่ปุ่มด้านล่างนะครับปึ๊บต่อมาก็จะเป็นหน้ายินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เราอ่านรายละเอียดเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับจากนั้นก็ติ๊กที่ปุ่มยินยอมนะครับปึ๊บหลังจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มยืนยันด้านล่างครับปึ๊บต่อมาก็จะเป็นหน้าข้อมูลบัตรประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับให้คุณผู้ชมกรอกให้ครบทุกช่องเลยนะครับและหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดบัตรประชาชนของเราครบทุกช่องแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มถัดไปครับปึ๊บและต่อมาก็จะเป็นหน้ายืนยันตัวตนครับซึ่งการยืนยันตัวตนในที่นี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือยืนยันผ่านแอปธนาคารกรุงไทยเน็กนะครับหรือว่าแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นการสแกนใบหน้านั่นเองนะครับซึ่งนายตึงหนือจะใช้แบบที่2นะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่ได้ใช้แอปกรุงไทยเน็กนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปที่สแกนใบหน้าเลยนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับทางตัวแอปก็จะบอกเราว่าให้เตรียมใบหน้าให้พร้อมนะครับให้คล้ายๆกับบัตรประชาชนนั่นเองนะฮะโอเคครับเมื่อเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มสแกนใบหน้านะครับปึ๊บให้เราทำตามข้อความที่เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกให้ผมเอาหน้าใกล้ๆหน่อยนะฮะเรียบร้อยครับสแกนใบหน้าค่อนข้างง่ายเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้ายืนยันข้อมูลนั่นเองนะครับเราก็เช็ครายละเอียดข้อมูลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มยืนยันข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราสมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพในแอปพลิเคชันเป่าตังเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนระบบมาแบบนี้นะครับว่าเรายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราสมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพในแอปเป่าตังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความเสถียรในการใช้งานเนี่ยนายตึงหนืดอยากให้คุณผู้ชมออกจากแอปหรือว่าเคลียร์แอปทิ้งแล้วเข้าใหม่อีกรอบนึงนะครับผมก็จะคลิกที่ปุ่ม3ขีดนะครับของมือถือปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดมันเคลียร์มันทิ้งไปนะครับจากนั้นก็เข้าใช้งานใหม่ครับปึ๊บยืนยันตัวตนด้วยการใส่รหัสพินหรือว่าสแกนนิ้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับจากนั้นไปที่กระเป๋าสุขภาพนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตอนนี้ในกระเป๋าสุขภาพเนี่ยเราสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิทธิพิเศษที่เราจะใช้กันวันนี้นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในกระเป๋าสุขภาพของแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพนะครับซึ่งหัวข้อหลักๆที่น่าใช้ก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือบริการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็บริการรับชุดตรวจโควิดฟรีนะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อแรกก่อนนะครับก็คือบริการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับลองเข้าไปเลยครับปึ๊บ
ในบริการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยในนี้ก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ให้เราได้รับได้ฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเมตาบอลิกนะครับหรือว่าฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับและเร็วๆนี้นะครับจะมีบริการเกี่ยวกับการแจกยาคุมแจกถุงยางฟรีด้วยนะครับโดยให้เราสามารถเข้าไปจองสิทธิ์ใช้งานกับหน่วยบริการใกล้บ้านได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายตึงหนือจะไปจองสิทธิ์ในการรับที่ตรวจโควิดนั่นเองนะครับย้อนกลับออกมาครับปึ๊บจากนั้นเราก็จะไปที่หัวข้อรับชุดตรวจโควิดนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในหัวข้อรับชุดตรวจโควิดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าเราต้องทำแบบประเมินก่อนนะครับว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราทำแบบประเมินแล้วนะครับทางระบบตรวจเช็คว่าเรามีความเสี่ยงควรต้องตรวจนะครับเขาก็จะให้เราไปรับที่ตรวจที่หน่วยบริการใกล้เคียงนะครับ2ชุดนั่นเองนะครับเรามาทำแบบประเมินกันก่อนนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบรายละเอียดเลยครับจังหวัดปัจจุบันเราก็ใส่จังหวัดที่เราอยู่ไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่จังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาตอบคำถามเลยนะครับข้อแรกเขาก็จะถามว่าเรามีประวัติไข้หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมจะตอบว่ามีนะครับข้อที่2นะครับเรามีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะครับผมจะตอบว่ามีนะครับและข้อที่3นะครับสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นผู้ป่วยหรือเปล่านะครับเราก็จะตอบว่ามีนะครับผมหลังจากที่เรากรอกรายละเอียด3ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดยืนยันครับปึ๊บเรียบร้อยครับผลการทดสอบก็จะแจ้งออกมาว่าเรามีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจนั่นเองนะครับและทางระบบก็จะแจ้งขั้นตอนมานะครับโดยขั้นตอนจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับให้เราไปยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมแจกชุดตรวจนะครับเดี๋ยวนายตึงหนือจะแนะนำวิธีดูให้นะครับข้อที่2นะครับพอเราไปถึงหน่วยบริการแล้วนะครับให้เราเปิด QR code ในแอปเป๋าตังของเรานะครับให้เขาสแกนนะครับและข้อที่3หลังจากที่เขาสแกนแล้วเขาก็จะให้ชุดตรวจเรามานั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเราทำความเข้าใจเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มกลับหน้าหลักนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับทางตัวแอปก็จะกลับมาที่หน้ารับชุดตรวจนั่นเองนะครับวิธีเช็คหน่วยบริการที่อยู่ใกล้เรานะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่ามันมีหัวข้อหน่วยบริการใกล้ฉันนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะจับพิกัดของเรานะครับและก็จะแสดงหน่วยบริการที่อยู่ใกล้เราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นร้านยาลักคุณนั่นเองนะครับลองเข้าไปดูนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแสดงพิกัดร้านยาที่เราจะไปรับชุดตรวจนั่นเองนะครับโดยเราสามารถคลิกที่ปุ่มดูแผนที่เพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ Google Map นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับปึ๊บมันก็จะลิงก์เข้ามาที่แอปแผนที่ให้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดเริ่มนำทางแล้วก็ขับรถไปที่ร้านยาร้านนั้นและหลังจากที่เราไปถึงร้านยาที่เราจะรับชุดตรวจโควิดแล้วนะครับเราก็เข้าไปบอกเขานะครับว่าเรามารับชุดตรวจนะครับแล้วเราก็เข้ามาในแอปเป๋าตังเข้ามาในหัวข้อกระเป๋าสุขภาพแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่หัวข้อชุดตรวจโควิดนะครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ปุ่มสแกน QR code เพื่อรับชุดตรวจนะครับเพราะว่าทางร้านยานะครับเขาก็จะยื่น QR code มาให้เราสแกนนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปที่ปุ่มสแกน QR code เพื่อรับชุดตรวจนั่นเองนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าสแกนแบบนี้เลยเราก็จัดวางให้ตรงกับ QR code ที่ทางร้านยายื่นมาให้เรานั่นเองนะครับหลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถรับชุดตรวจมาตรวจได้เลยครับและหลังจากที่เรารับชุดตรวจมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเอามาตรวจเลยนะครับซึ่งจะมีวิธีการตรวจให้เราเข้าไปอ่านอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องลงผลบันทึกด้วยนะครับว่าเราตรวจผลเป็นยังไงบ้างนะครับผลเป็นลบผลเป็นบวกนะครับเดี๋ยวนายตึงหนือลองเข้าให้ดูนะครับปึ๊บมันก็จะมีให้เราติ๊กเลือกแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราตรวจแล้วผลเป็นลบเนี่ยเราก็ติ๊กเลือกผลเป็นลบนะครับจากนั้นเราก็มากดที่ปุ่มยืนยันนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างของนายตึงหนือเนี่ยนายตึงหนือยังไม่ได้ไปรับชุดตรวจนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการใช้งานกระเป๋าสุขภาพในแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพนะครับที่มีบริการฟรีดีๆมากมายเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและอีกหัวข้อนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือรับชุดตรวจฟรีนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย